อะไรหายไม่ของในนี้มันหายอ๋อของในนี้มันหายมันละลายหายมันละลายหายไปเลยแล้วมันหายไปไหนอ่ะไม่รู้มันมายากลเออมายากลหายไปเลยร้านอื่นล่ะอยู่ไหมทองแดงอยู่ยงคงกระพันสังกะสีอยู่ไหมอยู่มีอันเดียวที่หายหายหมดเลยใช่ไหมหมดยังยังไม่ใส่แล้วเมื่อไหร่จะใส่เอาเร็วๆเข้ากลุ่มนี้ช้ากว่าเพื่อนเอา1 2 3ทองแดงสังกะสีแมกนีเซียมไหนอะวางแล้วนี่มันคืออะไรอะแมกนีเซียมไอ้นี่สังกะสีแล้วแมกนีเซียมลวดดำๆอ่ะไม่มีไม่มีเอามาแล้วให้มาแล้วแล้วอยู่ไหนล่ะหล่นหรือเปล่าล่ะดูสิก็วางตรงนี้แล้วหายไปไหนหล่นไปยังอ่ะครูแจกมาหมดแล้วครบ4กลุ่มแล้วไหนใช่ป่ะแล้วไปหยิบสารยังไงครูแจกมาหมดแล้วอ้าวกลุ่มนี้เร็วๆกลุ่มนี้ชักช้ากว่าเพื่อนเอาเร็วกลุ่มนี้ชักช้ากว่าเพื่อนช้าก็เข้าเพื่อนเลยเร็วเอาย่อนไปเลยย่อนไปได้เลยเร็วพร้อมกันเลย1 2 3 3คนหยอดโหกลุ่มนี้ต้วมเตี้ยมเดี๋ยวสิ3คนดิ3คนดิคนละอัน1 2 3เอาย่อนเอาอ่ะอีก3เอาแล้วดูด้วยดูด้วยแมกนีเซียมเห็นแมกนีเซียมไหมอันไหนอันนี้แมกนีเซียมอยู่ไหนอยู่นี่แมกนีเซียมหรอเฮ้ยอันนี้สังกะสีอันนี้อะไรแมกนีเซียมอ้าวหมดไปแล้วสิอ้าวหมดยังเกิดไหมอ้าว
มาดูมาดูนักเรียนดูนะคะหลอดที่หนึ่งหลอดที่หนึ่งหลอดที่หนึ่งแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือมีฟองแก๊สเกิดขึ้นฟองแก๊สเกิดขึ้นมากหรือน้อยบอกเขาสิฟองแก๊สเกิดขึ้นมากแล้วทิ้งไว้สักครู่หายไปบันทึกผลเกิดฟองแก๊สมากและเขียนต่อเลยนะคะแมกนีเซียมหายไปหายไหมหายเติมไปด้วยเกิดฟองแก๊สมากแมกนีเซียมหายไปบันทึกผลไปเองนะคะตรงนี้ไม่มีนะครูมีแต่เขียนฟองแก๊สมากแต่ไอ้ที่หายไปเนี่ยครูไม่ได้ใส่นักเรียนต้องใส่เองแมกนีเซียมหายไปไม่ใช่เกิดฟองแก๊สมากหายไปไม่รู้อะไรหายนะคะเขียนด้วยว่าแมกนีเซียมหายไปหรือหมดไปนะคะหลอดที่สองเดี๋ยวเราจะได้คนมาตอบแทนครูเขาอยากตอบเดี๋ยวครูจะให้ตอบหลอดที่2สังกะสีกับกรดไฮโดรคลอริกมีฟองไหมถ้ามันมีฟองแก๊สเกิดขึ้นแสดงว่ามันเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดฟองแก๊สแต่น้อยหายไหมสังกะสีหายไหมไม่หายไปนะคะหลอดที่3ทองแดงกับกรดไฮโดรคลอริกเป็นยังไงไม่เกิดอะไรเลยนะคะไม่เกิดฟองแก๊สเห็นไหมคะกรดชนิดเดียวกันแต่ใช้โลหะต่างชนิดใช่หรือเปล่าโลหะแมกนีเซียมโลหะสังกะสีโลหะทองแดงลงในกรดไฮโดรคลอริกเหมือนกันถามว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เท่ากันไหมเท่ากันไหมไม่เท่ากันใครเกิดได้เร็วที่สุดแมกนีเซียมเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาเคมีนี้จะเกิดเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอะไรชนิดของสารถูกไหมคะต่อไปหลอดที่3หลอดที่4แมกนีเซียมกับกรดซัลฟูริกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือเกิดฟองแก๊สมากแล้วอะไรหายแมกนีเซียมหายไปเติมด้วยเกิดฟองแก๊สมากแมกนีเซียมหายไปนะคะแมกนีเซียมหายไปก็คือมันเกิดปฏิกิริยาเคมีเร็วนั่นเองปุ๊บปุ๊บปุ๊บเด้งดึ๋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 งแล้วก็หายปุ๊บไปเลยหายวับไปกับตาต่อไปหลอดที่5สังกะสีกับกรดซัลฟูริกเกิดอะไรไหมเกิดฟองแก๊สเล็กน้อยหลอดที่6ทองแดงกับกรดซัลฟูริกไม่เกิดเหรอดูดีๆนะแน่ใจไม่มีอะไรสักนิดนึงเหรอมีไหมที่แผ่นทองแดงอ่ะมีไหมมีอะไรมีฟองแก๊สเล็กๆเกาะอยู่ใช่ไหมแล้วไหนบอกไม่มีอ่ะโกหกกันหน้าดูเลยมีไหมมีแต่มี
เออน้อยอ้าวมีฟองแก๊สเล็กๆเกาะอยู่ที่แผ่นตาไม่ดีอย่าไปโทษกันตาถั่วสังเกตนะเวลาวิทยาศาสตร์เขาให้ช่างสังเกตนักเรียนต้องสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วนมันมีนิดๆก็บอกเขามันมีนิดๆ นะคะอ้าวหลอดที่4 5 6ใช้สารละลายกรดซัลฟูริกเหมือนกันแต่ใส่โลหะต่างชนิดกันเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็วแมกนีเซียมเกิดปฏิกิริยากับกรดซัลฟูริกได้เร็วแสดงว่าอะ